คือผมคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยถ้าจะพ้นจริงๆก็ต้องกุมภาไงตอนที่พักโทษได้ใช่ป่ะแต่ว่าจากนี้ไปถึงกุมภาเนี่ยถ้ามันจะเป็นเรื่องคุมขังนอกเรือนจำก็อาจจะเป็นการออกประกาศทำนองว่าโรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละเป็นที่คุมขังนอกเรือนจำนี่ว่ากันตามดูตามกฎระเบียบที่ว่านะเพราะไอ้ที่คุมขังนอกเรือนจำที่ผมเข้าใจว่านี่คือมันเหมือนกับเป็นสถานที่เฉพาะเป็นสถานที่อะไรต่างที่เขาอาจจะจัดให้อะไรให้คือตัวระเบียบเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาหรอกมันมาจากเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของการแยกสถานที่คุมขังลดความแออัดของเรือนจำซึ่งเราก็จะเห็นว่าจริงๆมันก็จะที่จริงมันต้องมีอีกตัวนึงด้วยนะคือตัวเรื่องแบบอนนท์นำพาหรือแบบว่าเกตโสพลต่างๆคนที่มันถูกฝากขังทุกคดีนะไม่ใช่หนึ่งสองนะคนที่มันถูกฝากมันต้องแยกออกจากนักโทษเด็ดขาดด้วยตัวนี้ก็ควรจะทำนะแต่ตัวนี้มันก็คือแบบมันก็คือการแยกออกมาว่าตกลงคือใครที่มันไม่จำเป็นต้องมาอยู่คนที่มีโทษเบาแล้วคนที่แบบอายุสูงไปแล้วมันสามารถคุมขังนอกเรือนจำได้มันก็ถูกแหละเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันตอบไม่ได้คือทำไม120วันแล้วโรงพยาบาลตำรวจรักษาคุณทักษิณไม่หายอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไหมคืออันนี้ต้องแยกนะว่าคุณทักษิณถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือเปล่านะเว้ยอันนั้นมันอีกเรื่องนึงนึกออกว่าเพราะคุณทักษิณเลือกเองที่จะกลับมาใช่ไหมก็แปลว่าคุณทักษิณก็ยอมรับเนี่ยว่าตัวเองผิดถูกป่ะมันก็เหมือนกันนะก็คือคนยอมรับประเด็นที่ผมคิดก็คือเฮ้ยโรงพยาบาลตำรวจเขาไม่คิดว่าเขาจะเสียชื่อบ้างเหรอวะเลี้ยงไข้อยู่ตั้ง100 กว่าวันเนี่ยมันไม่หายเนี่ย